นิวงานนี้ห้ามพลาดกันเลยละครับสำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 เตรียมผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์และส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มหลังผลิตและส่งมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข300แห่งใน66จังหวัดกว่า800ชิ้นแล้วพร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์ Rainbow X ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ครั้งแรกฝีมือนักวิจัยไทยและเตรียมจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อคนไทยอีกด้วยโดยหุ่นยนต์ Rainbow X ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ครั้งแรกโดยฝีมืออาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC ในรัศมี 1-1.5 เมตรมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งมีชีวิตหรือเชื้อโรคขนาดเล็กทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อโรคชนิดต่างๆรวมถึงเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้โดยมีระบบ AI สามารถควบคุมระยะไกลผ่านรีโมทคอนโทรลเพื่อความปลอดภัยของผู้ควบคุมเราจะไม่หยุดนะครับอย่างที่ผมได้เรียนทุกท่านนะครับว่าเทคโนโลยียกตัวอย่างนะครับเครื่องช่วยหายใจซึ่งครั้งแรกก็มีคนเป็นห่วงนะครับว่าใช้ได้ไหมวันนี้พิสูจน์นะครับไม่ใช่ใช้เฉพาะในประเทศไทยนะครับเมื่อวานโรงพยาบาลที่ชลบุรีก็นำไปใช้วันนี้ใช้ถึงต่างประเทศนะครับที่สู้รักษาผู้ป่วยจากโควิดอยู่ก็ใช้เครื่องที่ผลิตโดยประเทศไทยโดยพระจอมเกล้าลาดกระบังเครื่องนี้กำลังจะยกระดับสู่เทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่าระบบบลูเวอร์ระบบเป่าลมนะครับซึ่งมีความซับซ้อนสูงมากนะครับในการควบคุมระบบแรงดันซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้เราจะแถลงข่าวความสำเร็จของเครื่องบลูเวอร์เครื่องแรกในแผ่นดินไทยที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังและท่านกำลังจะได้เห็นนะครับความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีระดับโลกมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนซึ่งอยู่ในแผ่นดินพระจอมเกล้าและกระบังนะครับวันนี้เรามีเทคโนโลยี AI ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์30เพนทาฟลอปความเร็วระดับโลกนะครับเทียบชั้นนะครับกับที่ amazon.com ที่ใช้ที่สิงคโปร์ในการใช้ในการประมวลผลคนเป็นร้อยล้านคนวันนี้อยู่ที่นี่จะมาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจรนะครับในอนาคตผู้ป่วยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลหรือผู้ที่มีความเสี่ยงอาจจะได้รับการตอบสนองทางการแพทย์24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ครบถ้วนครบวงจรด้วยเทคโนโลยี AI ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครับ